ไปดูเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องที่มีการแชร์มีการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับตัวเลขนะฮะค่าใช้จ่ายที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะเดินทางไปประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับสหรัฐที่ฮาวายฮะแล้วมันก็มีการเช่าเหมาลำไปเป็นชาร์เตอร์ไฟท์ของการบินไทยแล้วมีการเปิดเผยตัวเลขค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าอาหารนะฮะค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าดำเนินการนะฮะรวมแล้วตัวเลขเนี่ยประมาณเกือบ20ล้านบาทซึ่งตัวเลขตรงนี้นะฮะหลายคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมนะครับวันนี้ทางโฆษกกระทรวงกลาโหมนะออกมาชี้แจงเกี่ยวกับการเผยแพร่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเดินทางไปประชุมนะครับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนสหรัฐที่ฮาวายตั้งแต่วันที่29กันยายนจนถึง2ตุลาคมนะครับเรื่องนี้พลตรีคงชีพตันตะวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมฮะบอกว่าการเช่าเหมาลำเนี่ยมีความจำเป็นเพราะว่าการเดินทางของพลเอกประวิตรนะฮะเดินทางกันเป็นหมู่คณะมีคนร่วมเดินทางไปประมาณสัก38คนด้วยกันนะครับ ครับคือเดิมทีจะไป40คนแต่ปรากฏว่าติดภารกิจอีก2ท่านก็เลยทำให้ทีมนี้เหลือกัน38คนแล้วที่สำคัญคือถ้าจะไปเครื่องบินพาณิชย์คือจองตั๋วธรรมดาเนี่ยนะฮะมันไม่ค่อยสะดวกเพราะไปกันเยอะ38คนที่สำคัญต้องมีการต่อเครื่องหลายที่ด้วยนะครับส่วนเครื่องบินของกองทัพอากาศเรื่องนี้ทางพลตรีคงชีพบอกว่าโดยศักยภาพของเครื่องบินกองทัพอากาศเนี่ยอาจจะไม่สามารถทำการบินติดต่อยาวนานถึง19ชั่วโมงได้เพราะว่าบินไปถึงฮาวายใช้เวลา19ชั่วโมงแล้วต้องไปเติมน้ำมันถึง2ครั้งนะฮะขีดความสามารถของเครื่องบินกองทัพอากาศเนี่ยยังไม่มีความเหมาะสมนะครับขนาดเดียวกันนะฮะการเช่าเหมาลำในครั้งนี้ก็ใช้เครื่องบินของการบินไทยซึ่งก็เป็นคล้ายๆกับรัฐวิสาหกิจทำกับหน่วยงานของรัฐนะฮะค่าใช้จ่ายต่างๆการบินไทยก็พยายามโค้ดนะฮะตามราคาค่าใช้จ่ายระหว่างรัฐกับรัฐแล้วก็พยายามโค้ดตามความเหมาะสมด้วยฮะตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงครับแล้วถ้าไปไล่เรียงรายละเอียดดูนะครับสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเช่าเหมาลำ 20.9 ล้านบาทแบ่งเป็นแบบนี้นะครับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบิน 3.84 ล้านบาทค่าเชื้อเพลิงประมาณเกือบ11ล้านนะครับค่าอาหาร 600,000 บาทคนก็ไปตั้งข้อสังเกตเรื่องค่าอาหารพอสมควรค่าปฏิบัติการภาคพื้นดิน2ล้านกว่าบาทค่าดำเนินการ3ล้าน 100,000 บาทนี่คือส่วนที่ทางโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่าต้องไปแบบเช่าเหมาลำมันมีข้อจำกัดแบบนี้จริงๆสำหรับภารกิจของรองนายกประวิตรแต่ขณะเดียวกันนะครับก็มีคนไปเปรียบเทียบด้วยกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะไปเดินทางไปอิตาลีเนี่ยแหละนะครับกำหนดการ 15-18 ตุลาคมเป็นลักษณะเช่าเหมาลำหรือว่าชาร์เตอร์ไฟล์เหมือนกันซึ่งจะไปประชุมผู้นำเอเชียยุโรปครั้งที่10ที่อิตาลีงบ16ล้านบาทค่าใช้จ่ายของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะครับลองดูนะฮะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบิน 2.85 ล้านบาทค่าบุคลากรเครื่องบิน 2.36 ล้านบาทค่าเชื้อเพลิง8ล้านกว่าบาทค่าบุคลากรการบินนะครับล้านกว่าบาทค่าอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 700,000 กว่าบาทด้วยกันนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางกองทัพพยายามชี้แจงมาสำหรับทั้ง2บิ๊กก็คือบิ๊กตู่นายกกับบิ๊กป้อมรองนายกประวิตรนะครับของนายกเนี่ยไปประชุมอาเซียนเมื่อปี57นะฮะใช้ไปประมาณสัก16ล้านบาทนะฮะแต่ว่ารอบนี้ของพลเอกประวิตรไปฮาวายใช้ไป20ล้านบาทนะฮะตัวเลขก็เพิ่มมานิดหนึ่งนะฮะก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของระยะทางด้วยนะฮะแล้วก็ชี้แจงว่าการบินไทยก็พยายามโค้ดราคาตามความเป็นจริงเพราะไม่ก่อนหน้านี้มันไม่มีราคากลางในการที่จะไปเช่าเหมาลำก็เลยให้การบินไทยเป็นคนโค้ดราคามาให้ครับก็เลยลองเอาค่าใช้จ่ายของนายกเมื่อ2ปีก่อนมาเปรียบเทียบกันดูนะครับ